หน้าร้อนมาถึงแล้วแปลว่าต้องโกนขนรักแร้ออกแล้วนะปวดฉี่แทบราดแล้วเนี่ยเอ้ยระวังทางหน่อยสิเบตตี้คิ้วเธอหายไปไหนอ่ะฉันเผลอโกนออกเหรอมันเป็นอุบัติเหตุโอเคนะวางมีดโกนลงเถอะเบตตี้เอ้ยอย่าทำเลยนะหยุดอะไรเธอเห็นไหมว่ามันน่าเกลียดมากแค่ไหนขอฉันคิดก่อนนะช้อนนี่มีขอบโค้งที่เพอร์เฟกต์ฉันวาดคิ้วตามได้เลยแค่วาดตามขอบเห็นไหมแล้วก็ถมคิ้วให้เต็มได้ผลเยี่ยมแทบไม่ต่างจากคิ้วจริงของเธอเลยลองดูเองสิไหนดูสิเธอนี่แต่งหน้าเก่งจริงๆนะลิลลี่โหยเกือบไปแล้ว2 3โหใหญ่มากเฮ้ยรักใหญ่มากเลยแต่รับรองว่ามันคุ้มค่าสำหรับปาร์ตี้คืนนี้แหละเจคต้องไปด้วยแน่ๆเลยจัดฟันน่ารักที่สุดความจริงแล้วฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะรับรองเลยว่ามันจะทำให้เจคยิ้มได้ใช่แต่ว่ามันต้องตัดเตรียมสักหน่อยแล้วก็ใส่เพิ่มลงไปหน่อยเท่านี้ก็มีเหล็กจัดฟันแล้วทีนี้ก็เอามารัดไว้กับฟันเหมือนจัดฟันเลยเขาต้องชอบมากแน่แน่ไม่รู้ว่าเจคมาถึงแล้วยังนะโอเคเป็นไงดูดีนะเธอนั่นแหละที่ดูดีกว่าใครเพลงนี้มันจังเลยมาเต้นกันทั้งคืนเลยวู้ฮู้เย้ยกมือขึ้นสูงเลยดิสโก้บอลนี่มันแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยจีน่าระวังไม่จริงปาร์ตี้ต้องจบแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะส่องแสงให้ปาร์ตี้นี่เองเยี่ยมเลยเต้นกันต่อไปเลยทุกคนมันเยี่ยมที่สุดเลยไฟดับยิ้มต่อสิได้ไหมไงค่อยดีขึ้นหน่อยว่าไงเพื่อนมาฟังเพลงกันหน่อยไหมโอ้โหเพลงดีจังไหนฟังสิจังหวะช่างเร้าใจเรามาเติมสีสันให้การฟังเพลงกันหน่อยไหมว้าวเอาด้วยสิพร้อมนะเล็งโอ้แล้วก็จกล่ะอยู่นั่นไงมาลุยกันฮะได้แล้วเทรนด์สีดำกำลังมาแล้วไกลแล้ว yes Jake นายทำได้ไม่นะนี่นักเรียนคนนั้นแย่แล้วนี่เจคแย่แล้วครูเข้ามาในห้องแล้วอะไม่ทันได้สังเกตเลยครับเธอรู้กฎไม่ใช่หรอดีมากไม่นะทำไงกับเจ้านี่ดีอะฉันว่าฉันมีไอเดียเลิศแล้วล่ะมีเครื่องสำอางที่ต้องซ่อนไหมแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์มันวางมันลงไปบนนี้เพื่อให้ละลายมันใช้เวลาไม่นานเจ๋งดีใช่ไหมล่ะเมื่อมันละลายแล้วใช้ไซริงดูดมันขึ้นมาเข้ามาเลยเมื่อดูดจนเต็มแล้วคุณสามารถเอามันมาใส่นี่ได้หวังว่าคุณจะไม่ได้ใช้เคสนี้แล้วนะเพราะตอนนี้มันเป็นที่ใส่ลิปสติกแล้วแสวพอมันแข็งตัวก็ใช้ได้แล้วล่ะโอ้โหในที่สุดครูก็มาแล้วโอเคส่งมาเลยซันนี่โอเคเอ้ยปากบนยังไม่เสร็จเลยเนี่ยขอบใจตาฉันแล้วฉันจะไม่ทำให้เด่นเกินไปฉลาดใช่ไหมล่ะทีนี้ก็ทาปากบนรูปทรงเนี้ยใช้ดีมากเลยล่ะอะไรเนี่ยเธอนี่มันจีเนียสจริงๆซันนี่อีกหนึ่งผลงานชิ้นเอกฉันนี่มีพรสวรรค์จริงๆตรงนั้นมีอะไรกันอ่ะโอ้ไงอ๋อผมไม่เยี่ยมแอนนี่ครับอ๋อไม่ได้พกเครื่องสำอางมาด้วยใช่ไหมผมเหรอไม่มีอ่ะผมหล่อแต่เกิดที่เอามาก็แค่สีพวกนี้แหละผมเนี่ยแฟนคลับสีน้ำเลยนะเอาไงดีแต่ภาพพวกนั้นมันก็น่าเบื่อนะน่าจะแต่งแต้มสีเข้าไปหน่อยฉันอนุญาตเข้าไปได้นายทำได้
บอกแล้วว่าฉันทำได้แล้วนี่ก็ด้วยสีเหรอให้ตายขอบใจใจเย็นดูนี่สิเห็นสิ่งที่เธอชอบหรือยังว้าวขอหน่อยสิขอบคุณมากนะถึงเวลาเพิ่มสีสันให้ห้องขังที่น่าเบื่อนี้แล้วตุ่มพู่กันลงไปในสีจากนั้นเอามาทาที่เปลือกตาว้าวออกมาดูดีเลยล่ะว้าวสวยจังอ่ะทำให้ฉันบ้างได้ไหมไม่รู้สิไม่ปลีหรอกนะโอ้ก็ได้เอาไปอย่าขยับนะมันจะต้องสวยแน่ๆต่อไปทำให้ฉันนะต่อแถวนะจ๊ะสาวๆใครก่อนดีโอเคเธองดงามมากแจ๋วลองสิ่งที่แตกต่างดูบ้างฮู้ในที่สุดก็เสร็จดีนะเนี่ยที่เงินทำให้ฉันเย็นลงได้เค้กกับเทียนน่าจะทำให้เธอมีความสุขได้ไม่อยากเชื่อเลยว่าต้องทำอะไรแบบเนี้ยเย้เค้กวันเกิดฉันต้องขอพรก่อนสุขสันต์วันเกิดบลาบลาบลาทำเหมือนถูกบังคับมาให้ทำเลยแฮะโอเคเสร็จธุระฉันแล้วทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเนี่ยไร้สาระจริงๆไม่ใช่เด็กกันแล้วนะไหนดูซิว่ามีอันตรายไหมมันก็ดูโอเคดีนะแต่ยังรู้สึกตังหิดตังหิดอยู่บางทีถ้าฉันฉีกไม่ออกล่ะไหนดูซิว่ามีอะไรโอ้โหตุ๊กตาหมีนี่ก็น่ารักดีนะแล้วก็ทำให้ฉันโกรธด้วยนี่ของฉันเหรอนี่เปิดของขวัญของฉันแล้วเหรอหยาบคายที่สุดโอ้ยทั้งนุ่มทั้งหน้ากอดเลยในที่สุดฉันก็มีเพื่อนแล้วอะไรอ่ะนี่ใช่ของฉันนี่ว้าวขนตาของมันสวยจังเดี๋ยวนะเป็นวันที่ดีจังเลยโอ้รู้สึกดีจังแล้วก็อีกข้างหนึ่งแตกต่างจากธรรมดามากน่าเบื่อจังอู้ว้าวเอาล่ะอย่าโมชักช้าเข้าไปให้ตายเข้าไปสิเป็นห้องขังที่ดีเลยแค่ให้เพื่อนสาวโอ้ฝันไปเหอะยายเฉิมโอ้นั่นอะไรอ่ะเฮ้ยนายหันมาหน่อยเฮ้ยว่าไงทั้งหมดจะเป็นของนายถ้านายช่วยฉันขนมเพียบเลยแฮะตกลงตัดสินใจได้ดีเอาไปโอเครอแป๊บนะรับไปสิดีใจที่ได้ทำธุรกิจด้วยกันนะฉันต้องการมันเตรียมอิจฉาได้เลยว้าวนี่มันยอดเยี่ยมมากได้เวลาทำให้ตัวเองสวยขึ้นแล้วว้าวฉันควรลองบ้างฉันว่าน่าจะพอแล้วล่ะก็คุ้มที่จะลองนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ของนายว้าวคุ้มค่าสุดๆไหนดูซิว่าฉันมีอะไรบ้างได้แล้วดูเป็นการแลกเปลี่ยนที่แฟร์ดีนะเนี่ยเหรอมันแฟร์ตรงไหนเนี่ย น่าสงสารแต่ก็ดีกว่าไม่มีพวกมันนะฉันใส่นิ้วเข้าไปยังไม่ได้เลยเออแต่ฉันนึกไล่ออกแล้วล่ะฉันจะใช้กับกรรไกรเออต้องได้ผลแน่ๆต้องแบบนั้นมันสวยจังเลยโอเคยังไงต่อกาวนี่น่าจะมีประโยชน์นะหุยเป็นฟองน้ำที่น่ารักที่สุดเลยฉันจะติดฟองน้ำไว้บนกาวจากนั้นก็จุ่มเข้าไปในเครื่องสำอางต้องให้มั่นใจว่าจุ่มลงไปพอแล้วก็เอามาใช้กับแก้วเยี่ยมไปเลยดูสิว้าวดูเธอตรงนั้นสิเฮ้ย hey, เราควรได้เป็นพี่น้องกันนะจริงเหรอว้าว
ขอท้าให้สาวๆพวกนั้นแอบเอาเครื่องสำอางผ่านฉันไปให้ได้อ่าฮะครูไม่คิดว่างั้นนะแต่นี่แค่แป้งเองนะคะอ่านไม่ออกหรือไงเฮ้ยก็ได้ดูเครื่องประดับที่ครูใส่สิน่าสนใจงั้นฉันก็ทำให้เครื่องสำอางดูเหมือนเครื่องประดับได้ใช้กาวร้อนเพื่อให้ตลับแป้งเป็นประกายวิงวับและติดให้เยอะเท่าที่ชอบเลยแล้วก็ทากาวที่กำไลจากนั้นติดตลับแป้งที่ด้านบนเสร็จแล้วเข้าได้ยังคะไหนดูก่อนสิไม่เห็นเครื่องสำอางเอาละเข้าไปได้ขอบคุณค่ะเวิร์กสุดๆเลยขอเติมหน้าสักหน่อยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจนถึงตอนนี้งานฝีมือก็ออกมาดีอยู่นะง่ายๆฉันให้ความสนใจกับเล็บผู้นี้มากกว่าอยากทำงานในซาลอนจังมีสีให้เลือกเยอะแยะเลยอ่ะเย้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะฉันชอบกลิ่นเงินจริงๆว้าวหอนาโอมิทำอะไรอยู่นั่นน่ะเอามันนี่เลยอะไรกันห้ามเครื่องสำอางเอามาได้แล้วอะไรอ่ะหอก็ได้ค่ะนี่ค่ะนี่ดูคัตเตอร์นั่นสิขอยืมหน่อยนะเอาตะไบเล็บมาแล้วใช้ที่เจาะรูแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเอาส่วนพลาสติกที่ปลายคัตเตอร์ออกแล้วก็เอาตะไบเล็บมาใส่แล้วก็เลื่อนใส่ในปลอกง่ายๆโอเคกลับมาใช้ได้ละมันดูไม่เหมือนตะไบเล็บเลยอะไรอะตัวครูเฮ้ยอะไรนาโอมิตะไบเล็บอีกแล้วเหรอหยุดดูนี้นะแค่ทำงานฝีมือเองค่ะดีมากเกือบไปแล้วเด้อยังเหลือเวลาพักอีก5นาทีน่ะนั่นแปลว่าได้เวลากินขนมเยี่ยมฉันเอาขนมมาด้วยอยากกินอะไรหวานๆสักหน่อยอ่ะโอ้ยช่างเหอะหวัดดีครูคิดว่าพวกเธอเก็บขนมแล้วเหรอนะได้ค่ะถ้ามันต้องทำอ่ะนะครูเชื่อว่าพวกเธอทำกันบ้านเสร็จแล้วครูเหมือนจะยุ่งๆนะฉันอยากกัดคำเล็กๆเองอ่ะขอโทษนะจ๊ะห้ามทานขนมในห้องนะหนูแค่มองเฉยๆค่ะเฮ้ยถึงไหนแล้วนะโรซี่ทำแบบนั้นได้ไงน่ะฉลาดมากเลยแอบซ่อนในแขนเสื้อนี่เองแหมแค่นั้นหยุดฉันไม่ได้หรอกฉันทำแบบนั้นกับคัพเค้กไม่ได้ด้วยสิจะซ่อนยังไงดีนะแปรงหวีผมจะช่วยได้ไหมนะฉันว่าฉันคิดแผนออกแล้วล่ะอะไรฉันจะบอกเคล็ดลับให้เธอฟังเธอคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมฉันกับเธอนี่เหมือนกันจริงๆเลยนะเอาขนแปรงออกจากด้ามแล้วก็ติดคัพเค้กลงไปด้านบนจำนี่ได้ไหมถ้าหักขนมออกเป็นท่อนแล้วเอามาปักบนเค้กมันก็จะดูเหมือนขนแปรงแล้วล่ะครูไม่สงสัยอะไรเลยฉันน้ำลายไหลแล้วเนี่ยไหลน่ะเมดิสันแค่แปรงหวีผมค่ะครูเห็นไหมคะโอ้สงสัยต้องเปลี่ยนแว่นแล้วล่ะฉันเห็นเป็นคัพเค้กอีกแล้วกินให้อร่อยนะ
ทำไมต้องรอพักเบรกในเมื่อเรากินขนมในห้องได้เยี่ยมเลยเพื่อนจะมีอะไรดีกว่าการได้ใช้เวลาในช่วงหน้าร้อนที่ข้างสระน้ำอีกเกือบลืมทานี่ไปเลยแค่แตะเบาๆเท่านั้นผิวฉันก็ส่องประกายกลางแสงแดดแล้วสาวๆคนไหนบ้างล่ะจะไม่อยากเปล่งประกายเย้ yeah! ไปที่ไหนฉันต้องมีต้นนี้ติดตัวเสมอแดดดีสุดๆไปเลยว่าไหมโอว่าไงเจ้าคนสวยเลิกเล่นบอลก็ยังได้เลยนะขอโทษนะเธอบังแดดฉันไปหมดละโอ้ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมที่เธอหยุดเล่นสวัสดีสาวสวยอยู่ตรงนี้อีกคนล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยนี่ฉันหายตัวได้แล้วหรอทำไมไม่มีใครพูดกับฉันเลยโอ้เดี๋ยวฉันจะบอกให้ว่าต้องทำไงอันดับแรกเธอต้องเตรียมเบบี้ออยล์ก่อนเลิฟบรอนเซอร์ขูดบรอนเซอร์ออกมาด้วยไม้ไอศครีมแล้วใส่ลงไปในขวดเบบี้ออยล์เห็นไหมมันค่อยๆร่วงลงไปแล้วต่อไปนำกลิตเตอร์แต่งหน้ามาและเทลงไปผสมในขวดแค่นี้ก็ได้ครีมประกายที่เราต้องการแล้วปิดฝาให้แน่นสนิทดีแล้วก็ถึงเวลาเขย่าให้ทุกอย่างเข้ากันสวยเลิศไปเลยใช่ไหมล่ะหยดแล้วทาบางๆแล้วตัวจะเป็นประกายเรากับแสงแดดเลยล่ะขอบคุณที่บอกนะเครื่องดื่มได้แล้วลิลลี่มันใครอ่ะเธอเป็นสาวสวยที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยได้ผลมันมีเวทมนต์จริงด้วยตัวแทนแห่งความรักของผมนะครับเอาอยากมีแฟนบ้างจังจะได้มีของขวัญบ้างเอากลอนรักอีกแล้วหรอใช่พร้อมมากใครแคร์เอาเฮ้เฮ้สนใจกันหน่อยสิเขาคงจะมีความสุขถ้าได้ฉันเป็นแฟนเอาสวยจังเลยเอาใช่เฮ้มองกันหน่อยได้ไหมล่ะเนี่ยว้าวอาฮะฉันแต่งหน้าขั้นเทพอยู่ละโอ้เยี่ยมไปเลยเออชอบลิปสติกใช่ไหมล่ะฉันก็ทำได้คอยดูนะขั้นแรกเอาใบมีดปาดลิปสติกด้านบนออกจากนั้นก็ดันมันขึ้นมาให้สุดแล้วก็ตัดตรงข้างๆแบบนี้แล้วก็ทำกับอีกข้างหนึ่งด้วยจากนั้นก็ทำรอยปากรูปสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็เลาะออกใช้ด้านที่ไม่คมทำให้ตรงจุดที่ตัดออกเรียบเนียนได้ลิปสติกรูปหัวใจแล้วโอ้โหมีใครอยากลองกันบ้างไหมนะรู้แล้วว่าจะเอาให้ใครดีโอเคถ่ายใจลึกๆอุ๊บหอเอาไหมฉันซุ่มซ่ามจังรอแป๊บเดี๋ยวฉันช่วยเองฮะฉันน้ำรักนายคือว่าขอบคุณที่ช่วยนะเฮ้ยเอานี่มาแล้วนั่นอะไรอ่ะหัวใจบ้าจริงไปไกลๆเลยพาไปเรียนวิชาเคมีหน่อยสิไปละเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรอก่อนสิเดี๋ยวฉันเดินเป็นเพื่อนเองฉันให้ใจนายไปแล้วไงตอนนี้นายก็ให้ใจฉันบ้างเย้คำว่าโรแนสซองสะกดยังไงนะโอ้ยโอเคนั่งสติหน่อยมือหลาไปหมดแล้วเนี่ยฉันชื่ออะไรนะไม่เอาหน้าฮะอะไรทรมานจังเลยขอพักแค่วินาทีหนึ่งนะใครเปิดไฟกันน่ะเดี๋ยวนี่เช้าแล้วเหร
ช่ฉันเผลอหลับไปนั่นใครในกระจกน่ะฉันไปเรียนในสภาพนี้ไม่ได้การไม่ได้นอนนี่แย่สุดๆนั่นกลิ่นอะไรอ่ะหอมจังฉันอยากได้มันตอนนี้เลยเย้สเฮ้ยนี่ของฉันนะไม่หลับไม่นอนอีกแล้วเหรออยากได้เกรด A ก็ต้องทนหน่อยนะฉันส่งเองก็ได้ขวดน้ำผึ้งสดๆเหรอฉันอาจจะยังมีหวังอยู่ก็ได้ขั้นตอนแรกก็ต้องผสมวัตถุดิบลงในถ้วยใช้กาแฟ1ช้อนโต๊ะและน้ำผึ้งอีกสักเล็กน้อยใช้วิธีหยดน้ำผึ้งด้วยช้อนให้หยดลงบนเกล็ดกาแฟแล้วเติมน้ำลงไปนิดหน่อยคนส่วนผสมเข้ากันเอาแผ่นสำลีมาตัดแบ่งครึ่งแล้วค่อยๆจุ่มลงไปแช่ในถ้วยปล่อยให้สำลีชุ่มจนเต็มแผ่นเสร็จแล้วก็นำแผ่นสำลีแปะเข้าที่ใต้ตาสารคาเฟอีนจะช่วยจัดการปัญหาใต้ตาบวมได้แล้วตอนนี้ก็แค่รออยากสวยก็ต้องอดทนหน่อยแล้วฉันก็ลิลลี่เดี๋ยวฉันโทรกลับนะลิลลี่เธอเผลอหลับไปบนเคาน์เตอร์อีกแล้วอะไรตาของเธอวิธีที่เธอใช้ได้ผลดีมากเย้ yes.กาแฟนี่ดีที่สุดเลยว้าวเอาล่ะทุกอย่างพร้อมสำหรับการสอบหรือยังนะขยับเข้าไป perfect ฮู้ง่ายซะนี่วันนี้เรามีสอบใช่ไหมเฮ้ยดีนะเนี่ยที่เตรียมตัวมาไงสร้างเหอะฉันใช้แค่นี้ก็พอโอเคถ้าจะกินของว่างก็ต้องเวลานี้แหละมาตัดกันดีกว่าเสียงขูดนี่มันอะไรอ่ะดินสอฉันมีเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันตลอดขอยืมใช้หน่อยแล้วกันเฮ้ยพนันได้เลยว่ามันใช้ได้ใครต้องการกบเหลาดินสอกันในเมื่อคุณมีเจ้าหนี้ให้ใช้มันได้ผลเห็นไหมแจ๋วเลยคงเห็นของใหม่เลยล่ะเอาคืนไปเจ๊กแค่แรงเงาเพิ่มเติมตรงนี้อีกหน่อยอะไรเนี่ยเฮ้ย hey, นี่ให้เธอเจ้าช่วยฉันนี่ยังกระส่องกระจกเลยอ่ะด้วยความยินดีโอ้ขอบใจเธอชอบภาพที่ฉันวาดไหมเฮ้ยเพื่อนเกมนี้สนุกจริงๆใช่ไหมฉันก็ชอบเล่นหนึ่งต่อหนึ่งมาเล่นกันอีกรอบดีกว่าโอ้บาสเกตบอลน่าสนุกเล่นด้วยได้ไหมไม่ได้อ่ะเขาจะเพาะผู้ชายอะไรกันเนี่ยฉันคิดว่าพวกนายชอบเล่นบาสกันซะอีกบางทีผู้ชายก็งี่เง่านะเดี๋ยวก่อนนะแล้วถ้าฉันเริ่มด้วยการถอดต่างหูพวกนี้ออกก่อนเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาเช็ดเครื่องสำอางออกอย่าลืมเช็ดขนตาและเปลือกตาด้วยล่ะบ๊ายบายจ้ากากเพชรฉันชอบความรู้สึกสะอาดเวลาเช็ดเครื่องสำอางออกจังฉันเป็นผ้าใบเปล่าที่พร้อมสำหรับลุคใหม่ละเริ่มด้วยการปัดคิ้วให้เข้มจัดทรงเพื่อให้ดูหนาและใหญ่ขึ้นตอนนี้ได้เวลาคอนทัวร์แต่ฉันจะทำแบบนี้ตอนนี้เบลนให้เข้ากันโอเคได้เวลาปัดขนตาแค่แตะรองพื้นที่แปรงปัดเล็กน้อยตอนนี้ฉันแค่ต้องใช้สีดำตรงนี้แค่แตะนิดหน่อยฉันจะได้ทำจุดเล็กๆตรงนี้ฉันอยากทำให้ดูเหมือนมีตอคราวทำให้ทั่วแนวกรามและคางเสร็จเรียบร้อยเหลืออีกอย่างนึงหมวกจะซ่อนผมยาวของฉันไว้เป็นไงล่ะคิดว่าพวกเขาจะเชื่อไหมฉันดูเหมือนผู้ชายหรือยังฉันวันนี้เป็นหนึ่งในการแปลงโฉมที่ดีที่สุดเลยพวกเขาต้องให้ฉันเล่นแล้วล่ะโอ้ยบอลนี้ไม่มีลมแล้วอ่ะ
เฮ้เพื่อนอยากเล่นกันไหมเก่งชะมัดแล้วคิดว่านี่ละเป็นไงฉันไม่ใช่ผู้ชายซะหน่อยก่อนหน้านี้นายน่าจะให้ฉันเล่นด้วยใช่โอเคเธอพูดถูกมาเล่นแอนนี่เธอต้องดูนี่ตลกมากเลยว่าแม่โอ้ยแอนนี่ดูมีมนี้สิฉันยังดื่มกาแฟไม่เสร็จเลยนะในที่สุดฉันก็จะได้อยู่ที่นี่คนเดียวสักทีฉันคงพูดไวเกินไปหน่อยแมวอยู่บนจักรยานล่ะนี่มันห้องน้ำนะเอ้ยใจเย็นไว้บายเฮ้ยแอนนี่ดูนี่สิว่าไงฉันกำลังฟังเธออยู่นี่มันตลกมากเลยว่าแม่โอ้โหตลกออกถ้าเธอแค่ขึ้นเครื่องบินได้แล้วก็ฮะให้ตายหวังว่าเธอจะพร้อมแล้วนะเด็กของเราวันนี้งั้นเหรอแต่บ้านฉันรกมากเลยจะให้อดัมเห็นบ้านฉันเป็นแบบนี้ไม่ได้ต้องกำจัดผู้นี้ออกไปให้พ้นอีกนิดเดียวจะต้องไม่มีฝุ่นเธอทำอะไรในนั้นกันเนี่ยวุ๊บโชคดีนะว่าวันนี้ผมฉันสวยมาแล้วจ้าเฮ้ยอดัมเข้ามาสิฉันกำลังนั่งรอเธออยู่เลยอะพวกเราดื่มอะไรกันหน่อยไหมแล้วก็คุยกันสักหน่อยเดี๋ยวฉันต้องไปแล้วล่ะโอเคนะขอบคุณที่แวะมานะไว้เจอกันบ้านเธอสวยดีนะโอ้ยตึงเครียดชะมัดกลับไปนอนที่โซฟาดีกว่าฉันกลับมาแล้วมาดูซีรีส์ต่อยาวๆดีกว่าให้ตายรู้สึกดีชะมัดโอ้ยให้ตายเหอะเหนื่อยชะมัดแต่ยังมีงานต้องทำอีกตั้งเยอะอย่างน้อยฉันก็ยังมีกาแฟแล้วนะอื้อไม่ไหวแล้วบางทีควรจะงีบสักหน่อยนะเย้ ได้เวลาแต่งหน้าก่อนไปเรียนแล้วฉันมีของพร้อมแล้วแล้วฉันจะวางกระจกไว้ตรงนี้ฮะเฮ้ยพ่อคะตื่นค่ะโอ้โหพ่อเหนื่อยมากเลยมีอะไรเหรอพ่อมีอะไรติดอยู่ที่หน้านะคะดูสิอู้อะไรกันเนี่ยพ่อเอาออกก่อนนะโอ้ไม่นะดูใต้ตาแพนด้าของพ่อสิดูไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยบางทีนี่อาจช่วยได้ไม่น่าโอ้หรืออันนี้เดี๋ยวหนูรู้แล้วว่าอะไรช่วยได้มานี่จะวันหางจระเข้ช่วยพ่อฉันหน่อยนะลูกคิดว่าจะได้ผลจริงๆเหรอได้สิคะเปิดใบว่านหางจระเข้ออกแล้วนำเจลของว่านหางจระเข้ใส่ลงในเครื่องปั่นจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยแค่นี้น่าจะพอละแล้วเอาใบของมันออกไปปั่นเจลว่านหางจระเข้กับน้ำเข้าด้วยกันคราวนี้ก็พร้อมละฉันต้องการภาชนะแบบนี้เทส่วนผสมลงไปในรูเล็กๆนี่ใส่แค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะล้นเอาคราวนี้ฉันก็แค่เอาไปแช่แข็งรอไม่กี่นาทีให้มันแข็งตัว วันนี้ฉันจะทำอะไรอีกดีนะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะพร้อมใช้งานแล้วนี่ไงพ่อคะดูซิว่าหนูทำอะไรมาให้ว่านหางจระเข้แช่แข็งค่ะนี่ค่ะลองดูแค่ใช้มันถูใต้ตาทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะได้ผลหนูบอกแล้วเห็นไหมใต้ตาดำๆของพ่อหายไปเลยว้าวน่าประทับใจจริงๆเดี๋ยวพ่อทำที่ใต้ตาอีกข้างด้วยนะพ่อชอบความรู้สึกเย็นๆบนผิวแบบเนี้ยไม่รู้เลยว่ามันทำได้ง่ายแบบนี้นะช่วยพ่อได้มากจริงๆลูกพ่อต้องรีบไปแล้วล่ะเฮ้ยโทษทีผมมาช้าเป็นไงบ้างแย่มากไม่ได้นอนมาเป็นวันๆเลยเนี่ยดูไม่ได้เลยโอ้คุณต้องลองแท่งว่านหางจระเข้นี่นะลูกสาวผมทำให้นี่ผมทำให้ดูถูที่ใต้ตาแบบนี้โอ้ว้าวเยี่ยมจริงๆขอบคุณครับเดี๋ยวผมทำต่อเองนะตามสบายเลยไหนนะโหฟองน้ำแต่งหน้าขาดเอามาใช้แต่งหน้าไม่ได้แล้วเอามันออกไปห่างๆฉันเลยทำไมไม่ใช้นี่ล่ะมันก็ดูคล้ายอยู่นะมาลงรองพื้นกันเลยก็ไม่แย่นี่มันกลืนไปกับผิวของฉันด้วยไอเดียสุดบันเจิดไปเลยตราบใดที่คุณไม่เผลอกินมันเข้าไปอะนะโอ้ยไบรอันน่ารักจริงๆเลยอะเขาอยากไปเดทพรุ่งนี้เหรอYes!
โซเฟียอะไรฉันจะไปเดทกับไบรอันใช่ฉันจะไปไม่เธอไม่เชื่อฉันหรอเธอกำลังพูดถึงอะไรน่ะโอ้ไม่นี่มันสิวเม็ดใหญ่มากเสียใจด้วยนะเพื่อนสาวเธอยังสวยนะไม่ต้องกังวลเฮ้ยหวังว่าฉันจะช่วยอะไรได้นะแต่ฉันอาจจะช่วยได้จริงๆลองใช้กระเทียมนี่สิอะไรนะเอาไปทาที่สิวสิมันจะช่วยลดอาการอักเสบตอนเช้ามันจะดีขึ้นนอนเต็มอิ่มเลยฉันว่ามันยุบแล้วอ่ะโซเฟียดูสิใครตื่นมาหน้าใสไร้สิวว้าวทริคง่ายๆแต่ได้ผลรีบไปเตรียมตัวเถอะเรียกฉันว่ามือปราบสิวนะถึงเวลาแอบกินขนมเฮ้ hey! นี่เธอคิดว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็หนูหิวนี่ค่ะหนูอยากกินขนมหานึกออกแล้วหาข้อความจากโซอี้หรอเอาล่ะไบรอันกำลังจะมาช่วยแล้วหวังว่าจะเอาของอร่อยมาให้นะโทษครับผมมาจากห้องช่างตายแล้วมาในเครื่องแบบด้วยนี่สอนอยู่ไม่เห็นหรอผมตั้งใจจะมาซ่อมบำรุงนะคุณวางอุปกรณ์ไว้ตรงนี้แล้วกันดูพวกขนมที่เขาแอบเอามาให้ฉันสิเลิศที่สุดกินดีกว่าดูเหมือนโต๊ะนี้จะต้องซ่อมนะโชคดีที่พกค้อนคู่ใจมาด้วยนี่มันประหลาดจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยนี่เขาเพิ่งกินค้อนเข้าไปใช่ไหมหอตาฝาดแหงเราเอาล่ะซ่อมโต๊ะเรียบร้อยหมดหน้าที่แล้วล่ะครับยินดีรับใช้นะครับสอนต่อเลยครับครูคนอะไรพี่ลูกจริงว่าแล้วว่ามันมีอะไรน่าสงสัยเมื่อกี้น่ะว้าวบทความนี้เจ๋งสุดๆเลยอีฉันเพิ่งกินใบไม้เข้าไปอีจะอ้วกเต็มปากเลยทีนี้มือก็เลอะบรายันมีหลอดด้วยต้องใช้ได้แหงเลยหลอดนี้แหละจะแก้ปัญหาสตรอเบอรี่ของเราเสียบหลอดเข้าไปตรงกลางเลยจุกก็จะออกมาแบบนี้เรียบร้อยสวยงามไม่มีใบไม้มากวนใจแล้วขอบใจนะน้องหลอดเอาล่ะกินสตรอเบอรี่ต่อดีกว่าอะไรน่ะนี่อะไรเนี่ยโซอี้ถ้าไม่ในหลอดฉันมีใบไม้ด้วยอุ๊ยขอโทษทีอยากกินสตรอเบอรี่แทนไหมก็ได้ก็อร่อยนะเนี่ยออกกำลังกายมาเหนื่อยจังนี่เธอทำอะไรนะดื่มน้ำนี่แทนดีกว่านะเฮ้ยอย่ามาทำงงแงนะฉันบอกว่าห้ามกินน้ำอัดลมบอกว่าห้ามกินน้ำอัดลมใจร้ายจริงๆนึกออกแล้วเอาขวดสเปรย์มาแล้วมาเปิดฝาออกแล้วทีนี้ก็ใช้กรวยกรอกน้ำได้เวลาน้ำอัดลมรสโปรดแล้วเช็ดกรวยกรอกน้ำลงขวดแบบนี้อย่าลืมเติมให้เต็มขวดด้วยล่ะเรียบร้อยทีนี้ก็เอาฝาปิดให้แน่นอย่าให้กระฉอก
เรียบร้อยพร้อมใช้งานโอ้ใช่ฉีดน้ำหอมก็ไม่เร็วนะไบรอันไม่หยุดนะอย่าฉีดเข้าปากรสชาติมันต้องแย่มากๆแน่เลยฉันว่าฉีดสเปรย์มันช้าไม่ทันใจอ่ะจะเป็นลมปลุกเธอดีกว่าแปลกจังเลยสเปรย์ทำไมอร่อยแบบนี้เนี่ยอ๋องั้นคงไม่มีอะไรข้อขาดบาดตายเนอะโอเคอะไรนะวันนี้มีปาร์ตี้ฉันลืมไปเลยฉันต้องแต่งหน้าสักหน่อยแล้วอยากแต่งโทนสีชมพูแหมแค่เรื่องง่ายๆแต่จะเรียกว่าแต่งเสร็จได้ยังไงถ้าไม่ทาปากสีสวยๆด้วยล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยทำไมลิปสติกต้องมาหมดตอนนี้ด้วยอ่ะฉันมีลิปมันธรรมดาอยู่แล้วฉันก็รู้ว่าจะเติมสีสันได้ยังไงอายแชโดว์ติดขึ้นมาเลยพร้อมสำหรับเวทมนต์เครื่องสำอางหรือยังทาบนริมฝีปากตามปกติลิปมันเนื้อบัตเตอร์ได้ผลดีที่สุดเห็นไหมสีมันโดดเด่นออกมาและหลังจากนั้นเม้มปากนิดหน่อยก็ออกมาเพอร์เฟกต์สุดๆแล้วอีกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วโอ้ในนี้น่ากลัวหน่อยๆแฮะหรือฉันไม่ควรมานะใจเย็นๆทุกอย่างจะโอเคต้องรออีกนานแค่ไหนอ่ะเอาล่ะเสร็จแล้วโอ้เธอดูเท่มากเลยโอเคฉันทำได้แน่ใจกล้าๆไว้เฮ้เธอมาทำอะไรอ่ะโอ้แป๊บนะคุณสักลายนี้ที่แขนฉันได้ไหมโอ้โทษทีไม่ได้หรอทำไมอ่ะอ่านป้ายสิเธอต้องอายุ21ปีโทษทีนะแต่ฉันไม่ได้เป็นคนตั้งกฎโอ้โอเคงั้นฉันคงต้องไปอ่ะนั่นอาจจะเป็นความคิดที่ดีนะเฮ้ย hey, ใครเป็นคนต่อไปไม่แฟร์เลยฉันกล้ามากเลยนะที่ไปที่นั่นน่ะแล้วตอนนี้เครื่องสำอางก็เลอะหมดเลยวันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดเธอไม่ได้พูดดีกับฉันเลยด้วยซ้ำฮะฉันจำไม่ได้เลยว่าซื้อนี่มาด้วยอ่ะเดี๋ยวฉันว่านี่ช่วยได้นะฉันต้องตัดให้เป็นลายเอาล่ะฉันจะวางไว้บนแขนตรงที่ฉันต้องการตอนนี้ก็กาวจะใช้แปรงปัดให้ทั่วเสร็จละต่อไปก็กากเพชรต้องให้แน่ใจว่าเทจนทั่วจะปัดมันให้เสมอกันหน่อยอย่างนั้นแหละตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วน่ารักมากเลยแค่ต้องเป่ากากเพชรที่เหลือออกว้าวมันออกมาดูดีมากฉันต้องถ่ายรูปเก็บไว้แล้วล่ะต้องอัพลง IG ซะแล้วโอ้ไม่แม่มาต้องรีบลบโอ้มันไม่ออกอ่ะโอ้ดูลูกสิช่วยแม่ทำความสะอาดแถวนี้หน่อยนะเดี๋ยวทำนะคะรักแม่ค่ะเกือบไปแล้วไหมล่ะเอาล่ะฉันว่าโต๊ะไอติมฉันพร้อมขายแล้วนะดูยายนั่นสิฮะเธอคอมเมนต์ฉันงั้นเหรอเฮ้ยไอติมทางนี้เลยจ้าทางนี้นี่ค่ะไอติมใส่คนของคุณขอบคุณมากขอให้อร่อยนะคะไอติมสดใหม่ขายวันนี้เท่านั้น yes ไอติมฉันขายดีมากเลย1คนสำหรับคุณแล้วก็คุณแล้วก็คุณด้วยอะไรนะไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอขายได้เยอะขนาดนั้นแล้วอ่ะเอ้ยฉันมีไอติมขายตรงนี้มันอร่อยนะทำไมไม่มีใครอยากซื้อไอติมฉันเลยอ่ะ
มันก็อร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนอาจจะเป็นเพราะลุคของฉันโอเคฉันจะเริ่มด้วยสีตาก่อนฉันว่าฉันจะใช้สีฟ้าและตอนนี้ก็จะใช้โคนไอติมวาดตามรอยโคนจากนั้นใช้กระดาษทิชชู่และลาเท็กซ์แบบเหลวขยำกระดาษแล้วเอาจุ่มลงในลาเท็กซ์แล้วทำเป็นวงกลมรอบเส้นที่วาดไว้ต้องให้แน่ใจว่าทำให้เต็มวงกลมนี่ไงเสร็จละทีนี้ก็เอาโคนกลับมาแล้วติดโคนไปตรงวงกลมที่เขียนไว้โอเคฉันจะใช้ดินสอสีขาวนี้วาดเส้นบนหน้าของฉันลงไปจนถึงปากและคางเอาล่ะนี่น่าจะโอเคแล้วเติมสีชมพูด้วยการใช้แปรงปัดฉันจะแตะไปบนกระดาษตอนนี้มันแห้งแล้วทาให้ทั่วกระดาษแล้วเริ่มทาสีบนหน้าด้วยเสร็จแล้วรู้ไหมว่าไงต่อเม็ดสายรุ้งนี่ล่ะฉันจะโรยให้ทั่วโคนและสีแล้วจะโรยที่ปากกับเปลือกตาด้วยเสร็จแล้วดูเหมือนฉันมีไอติมละลายอยู่บนหน้าเลยได้เวลาไปขายไอติมแล้วไอติมตรงนี้มีไอติมขายจ้าว้าวดูเธอสิฉันจะซื้อไอติมร้านนี้ว้าวคุณแต่งหน้าได้เจ๋งไปเลยอ่ะขอบคุณค่ะนี่ไอติมของคุณผมด้วยขอโคนนะครับอู้ไอติมนี่อร่อยมากเลยโอ้อะไรกันเนี่ยฉันก็ทำได้เหมือนกันแหละนี่ไงเห็นไหมคิดว่าไงบ้างล่ะคำว่าแพนเจียสะกดยังไงนะฉันอยากกินข้าวเที่ยงแล้วล่ะฉันรู้ว่าอะไรแก้หิวได้ไม่มีอะไรเลยนอกจากกระดาษห่อฉันกับขนมโง่ๆเนี่ยก็ต้องรอสินะหรือว่าฉันจะกินเสบียงลับของฉันนี่แหละขนมกู้ชีพหวัดดีจ้าแซนด์วิชฉันกินมันไปแล้วหรอนี่หรอเล่นหรือเปล่าเนี่ยกินแค่นั้นฉันไม่อิ่มแน่เลยฉันเริ่มหิวขึ้นมาจริงๆแล้วนะเดี๋ยวก่อนคิดว่าขนมพวกนี้ยังกินได้อยู่ไหมก็คงไม่แล้วล่ะโรซี่ทำอะไรอยู่นะโอ้ยนี่ฉันคิดอะไรเนี่ยความหิวทำฉันเบลอไปหมดแล้วแต่ในเวลาคับขันก็ต้องใช้วิธีสิ้นคิดมานี่เลยเจ้าขนมคงไม่ตายหรอกนะไม่มีอะไรจะเสียแล้วเฮ้ยโรซี่โรซี่ไม่อย่าไปกินหมากฝรั่งที่เขียวแล้วสิเฮ้ยฉันอยากกินน่ะฉันไม่ทำของเธอเสียหรอกนะเธอน่าจะถามฉันก่อนนะนี่จะทำให้เธอหายหิวได้มันอาจจะดูเหมือนลิปมันนะแต่ว่ามีรสชาติเหมือนกับเหมือนหมากฝรั่งนั้นปลอดภัยกว่านะเชื่อฉันโอเคนะกลิ่นหอมจังงั้นขอกัดคำเล็กๆแล้วกันนะโอ้อร่อยมากเลยนี่เครื่องสำอางแบบไหนละเนี่ยเธอก็แค่ต้องใช้ชีสแท่งแล้วก็แท่งลิปสติกเปล่าใส่ชีสลงไปในแท่งลิปสติกเปล่าๆแล้วพอเราเลื่อนเปิดก็มีชีสแท่งออกมาให้อร่อยแล้วล่ะอย่าลืมปิดฝาด้วยล่ะเยี่ยมไปเลยตอนนี้ฉันอยากได้แครกเกอร์จังฉันเอามาด้วย2ชิ้นเพื่อนที่ชอบชีสเหมือนกันก็ไปด้วยกันได้ฉันจะเช็คโทรศัพท์สักหน่อยโอ้มีคนโทรหาเอ้ยน่ารักจังทำเอาอยากกอดโทรศัพท์เลยแน่นอนเธอยืมได้สิชุดสีดำที่มีสายรัดใช่ไหมโอ้เธอทิ้งกระเป๋าแต่งหน้าไว้ตรงนั้นตอนนี้ได้โอกาสละอุ๊ยรีบไปดีกว่าเขาอยู่นี่เองโอ้พระเจ้าฉันต้องทำอะไรสักอย่างอยู่ไหนนะเจอแล้วมันต้องได้ผลแน่โอเคเยี่ยมดูเรียบเนียนดี
ปล่อยผมด้วยดีกว่าแล้วก็สะบัดสักหน่อยมันติดปากฉันไม่รู้สิบางทีอาจจะยังไม่พออ่ะฉันควรใช้อันนี้ด้วยไหมใช่ว่างั้นแหละแค่นี้เดียวมันเบามากเลยค่อยๆปัดบนริมฝีปากเสร็จเก็บได้แล้วนี่แหละโอกาสของฉันโอ้ว้าวริมฝีปากของเธอ Yes เราจะซุบกันแล้วเฮ้ย hey, หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเธอเอาเครื่องสำอางของฉันไปเอาคืนมาโอ้ บางทีผู้หญิงก็น่ากลัวแฮะ ถึงเวลาอาบน้ำตอนเช้าละใส่หมวกคลุมผมซะก่อนหยิบที่ขัดตัวมาอู้เย่มันจะต้องมีฟองเยอะๆโอเคน่าจะพอแล้วล่ะถูถูถูฉันชอบให้ผิวสะอาดโอ้ถูหลังไม่ถึงไม่เอานะต้องยืดเข้าไปอีกโอ้ยเดี๋ยวใช้กำแพงช่วยก็ได้ไม่ได้เรื่องสุดๆเลยถ้าเกิดเยี่ยมเลยมานี่มาปืนกาวฉันแค่ว่าเส้นหยึกหยักลงไปเยี่ยมทีนี้ก็เพิ่มจุดเข้าไปเป็นลายที่น่ารักใช่ไหมล่ะโอเคน่าจะได้แล้วล่ะไหนดูสิได้ผลไหมไม่แย่เลยนะฉันถูหลังได้โดยไม่ต้องใช้มือเลยล่ะดูสิสาไม่มีคนเลยต้องผ่านเข้าไปก่อนไงคะแค่จะเข้าไปว่ายน้ำนะคะงั้นก็ต้องทำอะไรสักอย่างกับเครื่องสำอางพวกนี้ก่อนไปถามจริงดับฝันกันชัดๆเครื่องสำอางฉันผิดอะไรอ่ะแต่ถ้าโยนทิ้งก็ไม่ไหวนะงั้นก็แค่ซ่อนจบเรื่องไปอีกทีเข้าไปได้ยังคะคุณเข้าไปได้แล้วขอบคุณค่ะคิดว่าผมจะไม่เห็นของพวกนี้เหรอห้ามเครื่องสำอางโอเคฉันพร้อมเข้าไปว่ายน้ำแล้วงั้นเหรอมีอะไรอยู่ในนั้นน่ะแค่ของจำเป็นน่ะเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อแล้วก็ไม้ไผ่ด้ามโปรดต้องหาแว่นใหม่มาใส่มั้ยเนี่ยแล้วก็ไปไหนไม่ได้เลยถ้าไม่มีเจ้าเนี่ยโอเคคิดว่านะขอบคุณค่ะในที่สุดคิดว่าจะไม่ได้เข้ามาซะแล้วดีนะที่เอาปืนฉีดน้ำเข้ามาได้ได้เวลาลงรองพื้นอีกรอบพอดีต้องทาปิดรอยพวกนี้ดีขึ้นหน่อยเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน่ะบอกว่าห้ามเครื่องสำอางกลับมานี่ว้าวไม่เห็นอะไรเลยนะคะเปียกหมดเลยเนี่ยเลอะเทอะไปหมดดูผมฉันสิเครื่องสำอางก็ด้วยโอ้ข้างนอกฝนตกหนักเลยแฮะดีนะเนี่ยที่เอาร่มไปด้วยโอ้ยไม่แฟร์เลยเจ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฝนตกทำพังหมดทุกอย่างเลยต้องทำอะไรกับผมเธอก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะดูสิเครื่องเป่าลมมืออยู่ตรงนั้นเอาหัวไว้ด้านใต้นี้เลยต้องได้ผลแน่เชื่อฉันเยี่ยมนั่นแหละมาทำให้ผมแห้งกัน
ไม่น่าเชื่อได้ผลจริงๆด้วยอ่ะเห็นไหมบอกแล้วรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะตอนเนี้ยฉันรักการวาดภาพมันรู้สึกสงบแล้วก็วิเศษมากต่อไปจะใช้สีชมพูอ่อนสวยมากโอ้มีข้อความมาดูหน่อยสิโอ้ปาร์ตี้สีรุ้งเหรอจริงดิเยี่ยมเลยโอเคขอเวลาฉันหาชุดเหมาะก่อนอุ้ยผู้กันไหนดูหน่อยมีชุดอะไรในตู้บ้างโอ้ไม่มีชุดเหมาะเลยไม่มีชุดสีสดใสบ้างเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะอยากได้ชุดสีสดใสจังเดี๋ยวนะสีของฉันมีสีสวยๆเต็มไปหมดน่าจะเอามันมาทำอะไรได้นะฉันมันอัจฉริยะอยู่แล้วเอาล่ะได้เวลาแปลงโฉมให้มีสีสันสดใสต้องใช้สีวาดรูปและผู้กันฉันสามารถใช้สองสีพร้อมกันเริ่มทาสีรอบดวงตาคราวนี้ลองเปลี่ยนสีแล้วก็ทาที่ด้านล่างบ้างสวยสุดๆไปเลยตอนนี้คือปาร์ตี้สีรุ้งฉันอยากได้สีเพิ่มอีกคราวนี้ต้องใช้ผู้กันใหญ่ขึ้นมาหน่อยโอเคเอาผู้กันไปจุ่มสีพร้อมที่จะเอามาทาแล้วนี่เลยทาบนริมฝีปากแบบนี้ต่อไปคือมาสคาร่าสีเขียวเริ่มสนุกแล้วสิต้องทาจนแน่ใจว่าสีเคลือบขนตาไว้หมดแล้วจริงๆรู้แล้วอยากได้สีส้มอีกหน่อยฉันทำให้สองสีนี้เข้ากันได้มันเข้ากันจริงๆขอทาเพิ่มอีกนิดนึงนะเรียบร้อยเหลือแค่ตกแต่งเพิ่มอีกนิดโอ้โหจุดสีฟ้าพวกนี้สวยสุดๆไปเลยอ่ะฉันอยากมีจุดสีฟ้าแบบนี้บนหน้าไปตลอดเลยโอเคการแต่งหน้าสีรุ้งของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะนั่นอะไรอ่ะดูไฟพวกนี้สิว้าวปาร์ตี้สีรุ้งเจ๋งสุดๆเลยว้าวเธอแต่งหน้าได้เจ๋งมากแต่งเองเหรอเนี่ยสนุกสุดๆคิดไม่ผิดเลยที่แต่งหน้าแบบนี้มาปาร์ตี้ใช่แล้วเขาก็บอกว่าไปดูหนังเรื่องอื่นกันเถอะอ่าฮะก็เลยขึ้นตรงนั้นน่ะเฮ้ยห้ามเครื่องสำอางอ่านไม่ออกหรือไงอะไรแค่ลิปสติกเองนะเออตามนั้นเลยหนีเงาสมัดเดี๋ยวฉันมีไอเดียละเฮ้ยใส่ลิปสติกเธอตรงนี้สีเดียวกับเธอด้วยทีนี้ก็ทาได้โดยไม่มีใครเห็นแล้วทำได้ไงอ่ะก่อนอื่นตัดปลายส่วนบนของร่มอาจจะใช้เวลาหลายนาทีหน่อยแต่ก่อนจะใส่ลิปสติกเข้าไปให้ทากาวร้อนก่อนแล้วก็ติดที่ด้านบนขอลองดีไหมดูเหมือนเธอกำลังถือร่มอยู่เลยทริคง่ายๆแล้วก็กางร่มอีกทีละเจ้าว่านแกอยู่ตรงนี้สักพักนะเดี๋ยวฉันก็จะให้น้ำแกเหมือนกันหะแผ่นกำจัดขนมาจากไหนกันเนี่ยอีอย่ามองฉันนะฉันแค่พยายามกำจัดขนที่ขาออกแต่มันเจ็บมากเลยอ่ะอู้ถ้าจะเจ็บหน้าดูเลยใช่อ่ะสิมันเจ็บมากเดี๋ยวนะฉันมีบางอย่างที่ช่วยเธอได้จ้าว่านฉันขอใบนี้ไปใช้หน่อยนะคงไม่ว่ากันนะฉันต้องการไม่เยอะหรอกนี่ไงแค่นี้แหละเอาล่ะที่เธอต้องใช้ก็แค่ใบว่านหางจระเข้เนี่ยนะนี่ก็แค่ใบไม้อ่ะลองบีบมันดูแล้วเธอจะรู้ว่าฉันหมายความว่าไงบีบหรอโอ้ว้าวดูเจลพวกนี้สิฉันต้องทาเจลนี่ลงบนผิวสีแดงเหรอใช่แค่ถูมันลงบนผิวว่านหางจระเข้จะทำให้ดีขึ้นเห็นไหมเท่านี้เองขาเธอก็หายละแต่ขนดกไปนะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวช่วยฉันตรงนี้ด้วยมาตู้เจ็บมากแน่เลยให้ตายเหอะก็ได้เธออยู่ไหนกันนะโอ้เธอกำลังคุยกับอดัมฉันจะเข้าไปว่าไงพวกเธอโอ้เธอไม่ได้ผูกเชือกรองเท้าน่ะโอ้ฉันไม่รู้ตัวเลยอ่ะขอบใจนะเดี๋ยวข้าวของของฉันตลกเป็นบ้าโอ้ยให้ตายเหอะไม่นะบอกทีว่าเขาไม่เห็นมันผู้นี้สำหรับเพื่อนน่ะขำอะไรขนาดนั้นเหรอเนี่ยมันใจร้ายฉันช่วยเธอเองอย่าคิดมากเลยขอบคุณนะฉันหยิบให้เองไปกันเถอะหมอนี่ไม่ไหวนะเดี๋ยวสิเรากำลังคุยกันอยู่นะผิดหวังใช่ไหมทันทีที่บวกเลขนี้เข้าไปก็จะเฮ้ยไม่เอาน่ะเด็กๆนี่สำคัญนะ
ตั้งใจกันหน่อยเฮ้ยทำไมนักเรียนถึงไม่ฟังกันเลยโอ้ยหัวเราะตลอดดูรอยยิ้มพูดนะสิหัวเราะกันจนบ้าคลั่งเฮ้ยทนต่อไปไม่ไหวแล้วท้องทีดีที่ตอนนี้พวกเธอตั้งใจฟังแล้วแถมโดนเสี้ยนตามอีกต่างหากโอ้ดูเจ็บนั่นน่ะแต่ละวันจะไม่ให้พักเลยใช่ไหมเจ็บแฮะน่าสงสารบางทีฉันอาจช่วยได้นะฉันเคยดูเคล็ดลับนี้บน TikTok ครูคะให้หนูช่วยนะส่งมือมาหน่อยค่ะดูเจ็บนะคะเนี่ยแต่ใช้กาวนิดหน่อยก็ช่วยได้แล้วทีนี้ก็ต้องรอให้มันแห้งพร้อมนะที่ต้องทำก็แค่ลอกมันออกเห็นไหมโอ้สุดยอดไปเลยเธอควรได้รับถ้วยรางวัลนะอะฉันชนะดูสิเจ๋าไปเลยซันนี่25 26 27 28ในที่สุดก็หวีเสร็จตอนนี้ก็ได้เวลาหมวนผมต้องเตรียมตัวหน่อยระหว่างรอให้มันร้อนเอาล่ะน่าจะได้ละหรือจะยังครั้งนี้ทิ้งไว้ให้นานขึ้นหน่อยแล้วกันแล้วก็โอ้ไม่เอานะนี่มันไม่ร้อนด้วยซ้ำอ่ะยอมแพ้แล้วโอ้โอ้โซเฟียผมฉันขอโทษมันเป็นอุบัติเหตุนะสาบานได้แต่ดูผมม้วนสุดเป๊ะปังนี่สิทำส่วนที่เหลือด้วยได้ไหมอ่ะไม่แน่ใจว่าจะได้ผลอีกไหมนะว้าวนี่มันเหลือเชื่อมากไม่ต้องพึ่งที่ม้วนผมอีกต่อไปแล้วดูเหมือนเพิ่งออกมาจากร้านทำผมเลยขอบใจนะตอนนี้ก็พร้อมออกไปข้างนอกแล้ว